เมนูใหม่จะเกี่ยวกับอะไรก่อนผมต้องถามก่อนจะเกี่ยวกับอะไรต้องมีทองม้วนนี่ครับว่าเราเด่นทองม้วนเป็นทองม้วนที่เราไม่ม้วนเอาละเอาละเอาละทองม้วนที่ไม่ม้วนมีทองม้วนนะเพราะว่าทองม้วนเด่นแต่ไม่ม้วนไม่ม้วนเราก็มีหนมชั้นด้วยครับมีหนมชั้นชั้นด้วยไม่เป็นชั้นเหมือนกันคุณแซลมอนเนี่ยนะเดี๋ยวไม่เป็นเลยนะไม่เป็นชั้นขนมชั้นที่ไม่เป็นชั้นมันจะเป็นหนมชั้นยังไงเนี่ยทองม้วนก็ไม่ม้วนหนมชั้นก็ไม่ใช่หนมชั้นอย่าบอกว่าใส่ชาไทยกับใส่ไส้ด้วยครับเอาใส่เข้าไปอีกเอาแล้วงงเลยแก้วบูทิกมีเมนูใหม่อีกแล้วครับผมเอามาชมครับมาโอ้งงเลยแต่อันดับแรกสวยสวยมากเมนูใหม่นะเนี่ยเมนูใหม่แล้วก็เท่ด้วยบอกว่ามีทองม้วนไม่ม้วนครับผมขนมชั้นไม่มีไม่ชั้นแล้วมีไส้มีไส้ด้วยตัวทองม้วนก็คือตรงไหนตัวทองม้วนจะเป็นแป้งที่อยู่ด้านนอกนี่ครับที่เราพับตัวขนมชั้นตัวขนมชั้นจะเป็นตัวนี้ครับที่เป็นแป้งสีเขียวอันสีเขียวก็จะเป็นรสใบเตยก็มีแป้งสีส้มอ๋อมี2อัน2แบบแล้วไม่มีชั้นแบบว่าเขามี1แผ่นใหญ่ๆเลยแผ่นใหญ่ก็คือลอกออกลอกออกครับผมใช่แต่เป็นพับแล้วนะนี่มาเป็นพับแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ม้วนไม่ม้วนแต่ยังเป็นแป้งทองม้วนถูกต้องสูตรของที่ร้านอยู่อร่อยเหมือนเดิมเปลี่ยนลักษณะใช่ครับอ้าวแล้วตัวไส้ตัวไส้เนี่ยจะเป็นไส้สังขยาใบเตยแล้วก็อันนี้เป็นไส้สังขยาชาไทยครับอ๋อก็มีทั้งคู่ใช่มี2ไส้เลยแล้วท็อปด้วยมะพร้าวท็อปด้วยมะพร้าวแล้วมีคุณงานี่อีกงาด้วยเพิ่มความหอมโอ้โหเท่มั้ยเนี่ยนี่ๆฮะอันนี้เป็นอะไรอ่ะใบเตยนี่เป็นใบเตยคือพิธาชาไทยตัวแป้งทองม้วนที่ไม่ม้วนก็เป็นใบเตยนะครับแล้วก็เป็นขนมชั้นที่ไม่ชั้นเป็นใบเตยแต่ของผมเป็นแซลมอนนะแล้วก็มีไส้อยู่ในนี้นะครับนะไส้ชาไทยกับใบเตยใช่ไหมเอานะครับมะพร้าวด้วยนะคะปุ๊บปั๊บยืดเลยปุ๊บปั๊บแล้วได้มะพร้าวโอ้โหแล้วหอมชาไทยมากตัวขนมชั้นน่ะพอกัดปุ๊บมันแบบมันยืดเลยอ่ะโอ้โหหลายรสชาติเลยอยู่ในนี้มีกรอบมีนุ่มมีฮาไทยมีมะพร้าวมีงาพอทองม้วนมาเจอกับขนมชั้นน่ะมันแปลกเลยแล้วมันเข้ากันมากเลยอ่ะใช่ข้างนอกเนี่ยกรอบข้างในมันจะเหนียวนุ่มหนึบใช่ใช่ใช่ไม่คิดว่าทองม้วนไม่ม้วนก็ได้ไม่คิดเลยอันนี้มาพับแล้วอ่ะแต่ว่าการพับดูคุ้นๆน่ะการพับทองม้วนเนี่ยมันคล้ายกับอะไรใช่ไหมครับมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับทาโก้ครับผมทาโก้เป็นอาหารของเม็กซิกันครับเม็กซิโกครับผมแล้วชื่อเราจะตั้งเขาว่าอะไรล่ะแล้วเป็นทางม้วนทาโก้เลยครับโอ้ทางม้วนทาโก้เมื่อกี้เรามีหม้อแกงอะไรหม้อแกงบูเล่ฝรั่งเศสอันนี้เอาเม็กซิกันเลยเม็กซิกันเลยทองม้วนทาโก้ไปลองดูเมนูใหม่เป็นแบบนี้สุดยอดเลยเอ้ามาสรุปค่ะคุณเพชรครับฝากร้านหน่อยครับร้านชื่ออะไรมีกี่สาขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเชิญครับได้ครับผมร้านเราครับเป็นร้านแก้วแล้วก็ร้านแก้วบูทิกนะครับสาขาร้านแก้วอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับอำเภอท่าม่วงส่วนแก้วบูทิกจะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเดียวกันครับผมเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะครับสามารถแวะไปได้ทั้ง2สาขาเลยนะครับผมวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะไปลองได้นี่คือทั้งหมดของร้านแก้วบูทิกนะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะครับขอมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวแก้วบูทิกมอบให้ด้วยครับขอบคุณครับ